สวัสดีค่ะชื่อครูละวิภาขยันกลางนะคะเป็นผู้จัดการสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย YWCA กรุงเทพค่ะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมคริสเตียนให้เด็กมีชีวิตที่ดีงามถูกต้องและก็เหมาะสมนะคะในการที่จะให้เด็กๆได้เรียนรู้ในลำดับขั้นตอนต่อไปเช่นวิชาการนะคะจะเน้นพิเศษศาสตร์ภาษาไทยแล้วก็ภาษาต่างประเทศค่ะหลักสูตรมอนเตสซอรี่นะคะจะเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญค่ะโดยพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคลนะคะให้เด็กๆนั้นได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนกับผู้คนแล้วก็พร้อมทั้งฝึกระเบียบวินัยสวัสดีค่ะชื่อคุณครูปิยธิดามหานิตนะคะโรงเรียนแห่งนี้เป็นระบบมอนเตสซอรี่บนพื้นฐานและคัมภีร์นะคะแล้วก็คุณครูเนี่ยเป็นคนที่แนะนำเด็กๆนะคะเด็กๆอิสระอย่างไรบ้างโดยการที่เขาอยู่ในห้องเรียนเขาใช้อุปกรณ์การเรียนและก็สื่อต่างๆในห้องเรียนอย่างอิสระเขาสามารถหยิบแล้วก็มาทำได้แล้วก็นำไปเก็บนะคะเป็นการฝึกระเบียบวินัยให้เด็กๆได้มีวินัยตั้งแต่เล็กนะคะการทานอาหารก็จะทานอาหารด้วยตัวของเขาเองแล้วก็เก็บเองนะคะก็ทำให้เด็กๆฝึกมีระเบียบวินัยเป็นคนที่ดีสู่สังคมต่อไปค่ะสวัสดีค่ะครูตู้วงจันทร์ลินาศักดิ์นะคะเป็นครูปฐมวัยบทบาทหน้าที่ของคุณครูในระบบมอนเตสซอรี่ก็จะเป็นประมาณว่าเราจะต้องเตรียมสภาพแวดล้อมให้กับเด็กๆครูก็มีหน้าที่สร้างบุคลิกที่งดงามที่พร้อมที่จะเรียนรู้โดยหลักๆ ก็จะมีความเคารพมีการเชื่อฟังแล้วก็ซื่อสัตย์เด็กจะมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็กล้าคิดกล้าแสดงออกเหตุผลหลักที่เลือก YWCA นะครับเป็นเรื่องความใส่ใจของคุณครูลูกชายคนโตก็เซอร์วิสจากที่อื่นมาเรียนที่ YWCA ทีนี้ก็คุณพ่อคุณแม่ก็ค่อนข้างประทับใจเนาะกับความเอาใจใส่ของคุณครูแล้วก็ด้วยไซส์ของโรงเรียนที่ไม่ได้ใหญ่นะแล้วเราก็สัมผัสได้ว่าคุณครูเขาทั่วถึงเนาะสามารถดูแลเอาใจใส่ลูกเราได้ตลอดทั้งวันนะครับน้องค่อยๆปรับตัวเองเข้าสู่กับสังคมได้ง่ายขึ้นแล้วก็น้องใจเย็นลงอีกอันนึงที่ประทับใจที่นี่มากๆคือเรื่องสาธารณูปโภคค่ะห้องน้ำของน้องอะค่ะเป็นห้องน้ำที่มันค่อนข้างปลอดภัยสำหรับเด็กแล้วก็คุณครูมองเห็นตลอดว่ามีเด็กเข้าไปอยู่ในห้องน้ำไหมคือประทับใจมากเพราะว่ารู้สึกว่าลูกจะไม่ถูกลืมอยู่ในห้องน้ำความเปลี่ยนแปลงที่ผมมาเห็นได้ชัดเจนเวลาน้องมาที่โรงเรียนปฏิสัมพันธ์กับคุณครูเนาะวิธีการที่จะแฮนด์เดิลเด็กๆโดยเฉพาะเวลาที่เขาโกรธผมสัมผัสได้ว่าคุณครูนิ่งมากพอเขานิ่งเนี่ยเด็กก็จะนิ่งตามซึ่งก็ทำให้เขาสามารถจะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีขึ้นสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธรรมธรตั้งเกรียงกีดเป็นพี่ชายของน้องจูนๆเขาก็มีความสุขพอได้กลับมาอยู่ที่โรงเรียนนี้มันรู้สึกว่าน้องเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงคุณครูก็คอยใส่ใจทำให้น้องผมเปลี่ยนเป็นคนรู้สึกดีใจครับที่ได้ให้ลูกชายพี่จังเนี่ยได้มาเรียนที่ศูนย์ปฐมวัยโรงเรียน YWCA นี้นะครับจริงๆก็อยากให้ลูกตั้งแต่แรกก็อยากให้ลูกได้มีโอกาสเรียนในหลักสูตรมอนเตสซอรี่อยู่แล้วซึ่งก็พยายามหามานะครับเพราะว่าอันนึงก็เชื่อว่าการให้เขาเรียนผ่านการเล่นไปอ่านหนังสือแล้วก็รู้สึกชอบในปรัชญาของการพัฒนาการของเด็กในเรื่องของเรียนรู้ผ่านการเล่นคล้ายๆกับทางคุณพ่อนะคะก็หาหลักสูตรมอนเตสซอรี่นะคะแล้วก็ชอบที่เป็นมอนเตสซอรี่ที่วางพื้นฐานอยู่บนคัมภีร์แล้วก็ทำให้ลูกเล็กเนี่ยเขาได้ถูกสร้างพื้นฐานที่ดีตั้งแต่ในวัยเด็กความประทับใจหนึ่งที่ชอบจริงๆครับก็คือเข้ามาแล้วลูกกลับไปร้องเพลงพวกความรักมั่นคงได้กับเรื่องเกี่ยวกับความรักของพระเจ้าได้การทรงสร้างของพระเจ้าได้ประทับใจที่คิดว่าพ่อแม่ทุกคนก็จะมีความสุขถ้าเกิดลูกรู้สึกว่าเขาอยากมาโรงเรียนตั้งแต่น้องพีจังมาที่เนี่ยเรารู้สึกว่าเขามีความสุขในการมาโรงเรียนเรารู้สึกว่าเราเห็นว่าคุณครูใส่ใจเด็กๆแต่ละคนได้อย่างละเอียดดีค่ะเราคิดโอ้เขารักการมาโรงเรียนเนาะเขาสนุกกับการมาโรงเรียนแล้วเขาก็บอกว่าเขารักเพื่อนรักคุณครูครับ